การใช้มาตรา112จะยิ่งแทรกความแตกร้าวระหว่างประชาชนกับสถาบันมากขึ้นไปอีกที่ผ่านมาผมและพรรคก้าวไกลพยายามใช้สภาแห่งนี้หาทางออกให้กับเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ก็ถูกอคติบางตากล่าวหาว่าพวกผมอยู่เบื้องหลังการชุมนุมอยู่เบื้องหลังเยาวชนอยู่เบื้องหลังประชาชนในการล้มล้างสถาบันถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะไม่ปล่อยให้มีการพูดเรื่องสถาบันไปเรื่อยๆโดยไม่มีทางออกแบบนี้ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเห็นว่าน่าจะนำการพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันมาไว้ในสภาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายในการพูดคุยให้ผู้แทนราษฎรทุกพรรคให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามาพูดคุยอภิปรายกันด้วยเหตุผลอย่างมีวุฒิภาวะในที่สุดผมเชื่อว่าปัญหาจะยุติลงและสถาบันพระมหากษัตริย์จะมั่นคงยั่งยืนพอมาถึงเรื่องโควิดท่านนายกก็ไม่ระมัดระวังอีกครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนในพิธีลงนามในการลงนามสัญญาการจัดหาวัคซีนในการจองล่วงหน้าระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ AstraZeneca พลเอกประยุทธ์ได้แถลงไว้ว่าการเตรียมการรับวัคซีนนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณการกล่าวเช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีแต่ท่านประธานครับเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นการส่งผลกระทบต่อคนวงกว้างหากเกิดความผิดพลาดผิดแผนจากรัฐบาลคิดไว้แน่นอนครับมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเองแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์อ้างพระมหากรุณาธิคุณโดยไม่รอดระวังแบบนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากเลือกวัคซีนแล้วเวลามีคนมาชุมนุมประท้วงความผิดพลาดของรัฐบาลท่านนายกก็ยังอ้างสถาบันอีกผมยังจำได้ดีครับเมื่อพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้พูดกับประชาชนที่มาร่วมงานไว้ว่าอย่างนี้ครับเคยไปทำเนียบหรือเปล่าไปประท้วงใครเขาชวนอย่าไปอีกเลยไปแล้วมันอันตรายวันหน้าอย่าให้เกิดอีกนะรัชกาลนี้ต้องไม่มีนะพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรอยู่ท่านทรงทำไว้เยอะแยะแล้วรัชกาลนี้ต้องไม่มีเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นอีกท่านประธานครับผมเชื่อว่าประชาชนไม่ว่าเขาจะอยู่จังหวัดไหนไม่มีใครอยากจะมาม็อบหรอกครับทุกคนอยากจะอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันทั้งนั้นทุกคนอยากทำมาหากินมีเงินใช้ได้ท่องเที่ยวได้มีเวลาพักผ่อนดังนั้นถ้าไม่อยากให้มีม็อบผู้มีอำนาจต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้มีม็อบครับถ้าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศตามรูปตามรอยไม่เกิดปัญหาความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมมีกระบวนการมีส่วนร่วมฟังประชาชนม็อบก็จะไม่เกิดอันนี้คือหลักการที่คนเป็นนายกต้องทำให้ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วเอาสถาบันมาอ้างปิดบังความล้มเหลวปิดบังความผิดพลาดของตนเอง